กำลังใจล้นอิงฟ้าวราหะขอโทษทุกคนที่ไม่สามารถคว้ามงกลับบ้านได้แม้ว่าทำการหน้าที่สำคัญของอิงฟ้าวราหะจะจบลงไปแล้วด้วยผลประกาศออกมาว่าได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและแน่นอนว่าก็สามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กับทุกๆคนเป็นอย่างมากแล้วครึ่งหนึ่งหลังจากการจบการแข่งขันโลกโซเชียลก็ตั้งออกมาโพสต์ข้อความเพื่อให้กำลังใจอิงฟ้ากันอย่างล้นหลามและเชื่อว่าเธอทำดีที่สุดแล้วโดยล่าสุดมีรายงานใน Facebook ของคุณอิงฟ้าก็มาออกมาโพสต์ข้อความขอโทษแฟนๆระบุว่าเต็มที่ที่สุดแล้วขอบคุณทุกกำลังใจขอโทษที่เอามงแรกกลับบ้านเราไม่ได้แต่ภูมิใจในผลงานที่สุดแล้ว